ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงได้ถูกนำมายังชั้นใต้ดินของโรงผลิตเงินเฟิงเซินที่แห่งนี้มีเหรียญเงินอยู่มากมายหลังจากที่เขาถูกนำมาด้านล่างก็ได้ฟังรายละเอียดต่างๆซึ่งในหนึ่งเดือนเขาจะสามารถออกไปยังข้างนอกได้แต่เป็นเพียงแค่รอบๆโรงผลิตเงินเฟิงเซินเท่านั้นห้ามไม่ให้ไปไกลกว่านี้โรงผลิตเงินด้านในมีคนมากมายซึ่งกำลังง่วนอยู่กับการผลิตเหรียญเงินที่นี่มีจำนวนนับหมื่นนับแสนเหรียญเงินที่ผลิตขึ้นมาที่นี่ถือว่ามากมายอย่างยิ่งเฉินเซียงมองเห็นคลังที่อยู่ข้างๆซึ่งเอาไว้ใช้ในการจัดการกับเหรียญเงินเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่นี่มีคนอยู่ทุกที่นึกไม่ออกเลยว่าคนที่นี่ทำยังไงถึงวางแผนกับเจ้าเพื่อร่วมมือในการขโมยเหรียญเงินได้หลงเสวียอีเอ่ยขึ้นเจ้าเป็นหน้าใหม่สินะมากับข้าชายวัยกลางคนเดินเข้ามาหาดูจากชุดแล้วมันน่าจะเป็นคนของที่นี่และต่อมามันได้ส่งสัมผัสเทพคุยกับเฉินเซียงเจ้าคือคนที่เพิงเรินอวีพามาใช่ไหมเขาบอกกับเจ้าว่ายังไงใช่มันบอกกับข้าว่าหลังจากที่มาถึงที่นี่จะมีคนคอยสอนข้าทำเองเฉินเซียงตอบกลับเฉินเซียงเดินตามชายวัยกลางคนไปและครู่ต่อมาชายวัยกลางคนนั้นได้เอ่ยขึ้นข้าเป็นผู้จัดการที่นี่เจ้าเรียกข้าว่าไทสงกวนก็ได้งานของเจ้าคือการรับผิดชอบในการเอาเหรียญเงินนั้นใส่ลงไปในถุงเก็บเพิงเรินอวีนับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลภายในที่แห่งนี้พอตัวมันสามารถจัดแจงสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ได้อย่างครบถ้วนแต่เฉินเซียงกลับไม่เข้าใจแม้แต่นิดเดียวทำไมมันไม่ทำกับไทสงกวนกันสองคนเช่นนั้นมันย่อมแบ่งครึ่งๆได้อย่างไม่ยากเย็นเพิงเรินอวีได้นำพาความโหดร้ายมาให้กับเฉินเซียงด้านในนั้นมีเหรียญเงินมากมายเนื่องจากที่นี่ทำการผลิตเหรียญเงินขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะเอาไปเก็บไว้ในคลังแล้วเขายังต้องมีหน้าที่ในการเก็บเหรียญเงินใส่ถุงก่อนจะเอาไปเก็บไว้ในคลังผู้จัดการให้สงกวนได้ส่งสัมผัสเทพไปยังเฉินเซียงเจ้าต้องระวังเอาไว้ดีๆห้ามให้ใครเห็นเด็ดขาดจงคุ้นชินกับที่นี่ให้มากที่สุดแล้วเดือนหน้าค่อยลงมือตอนนี้เฉินเซียงเข้าใจแล้วว่าทำไมไทสงกวนถึงไม่ลงมือเองเพราะเมื่อถูกค้นพบตัวแล้วโชคชะตาที่เจอคงต้องน่าอนาถอย่างมากแต่หากเป็นเขาโดนมันก็จะบ้อยมาที่แล้วมันก็จะโดนเพียงโทษทันเล็กๆน้อยๆเฉินเซียงก่นด่าเพิงเรินอวีและไทสงส่วนผู้นี้พวกมันไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยแต่กลับได้รับเหรียญเงินไปแล้ว4ส่วนด้วยกันแต่เขาที่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกลับได้เพียง2ส่วนเท่านั้นไอ้สองบัดซบไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชื่อข้าถึงไม่ได้ถูกถามดูเหมือนว่าพวกนี้จะถือว่าข้าเป็นคนตายไปแล้วเฉินเซียงฮึดฮัดออกมาในใจอย่างเย็นชาไทสงกวนตบไหล่เฉินเซียงทำให้ดีหากเจ้าทำได้ดีบางทีหลังจากนี้อาจจะได้มาอยู่ในตำแหน่งของข้าหลังจากที่ไทสงสวนจากไปคนของโรงผลิตเงินเฟิงเซินก็มาหาเฉินเซียงพร้อมกับมอบถุงให้เจ้าไม่มีอุปกรณ์เก็บหรือไงแม้ว่าชายคนนั้นจะถามแบบนี้ออกมาแต่จริงๆแล้วมันกำลังมองตรวจสอบร่างกายของเฉินเซียงอยู่ด้วยสีหน้าที่ดุดันซึ่งมันไม่ได้รอให้เฉินเซียงตอบกลับหรือพยักหน้าตราบใดที่ไม่มีอุปกรณ์เก็บของนั้นก็ไม่ต้องกังวลที่เหรียญเงินจะถูกขโมยจากที่นี่ดังนั้นจึงไม่เป็นที่กังวลมากนักนี่ถุง50ใบแต่ละใบใส่เหรียญเงินจำนวน10ล้านอย่าได้นับพลาดชายคนนั้นพูดขึ้นมาอย่างเย็นชาแล้วทำการสาธิตวิธีให้กับเฉินเซียงดูพลังเทพได้ถูกส่งออกมาก่อนที่เหรียญเงินจะลอยขึ้นหลังจากนั้นมันก็ได้ทำการเก็บเหรียญเงินลงไปเหรียญเงินเหล่านี้คล้ายกับสายน้ำที่หลั่งไหลซึ่งสั่นไหวไปมาราวกับแมลงวันก่อนที่จะเข้าไปยังถุงเจ้าน่าจะรู้วิธีทำแล้วชายคนนั้นพูดถึงแล้วเดินไปจากที่มุมก่อนจะนอนลงไปยังที่นั่งมันไม่จำเป็นต้องทำอะไรในตอนนี้แต่มันกำลังจับตาดูไม่ให้เฉินเซียงทำการขโมยเหรียญเงินในใจเฉินเซียงฮึดฮัดออกมาเจ้าบ้านนี้ก็อู้งานอีกทำไมไม่เห็นจะมีใครต้องทำอะไรเลยหลงเสวียอีเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มเพิงเรินอวีมันประมาทเจ้าเกินไปแล้วมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้ามีแหวนโรงผลิตแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากโดยรอบมีรูนับร้อยซึ่งจะมีเหรียญเงินตกลงมาโดยไม่มีทีท่าว่าจะหมดจึงทำให้มีเหรียญเงินกองอยู่มากมายซึ่งเหรียญเงินเหล่านี้ยังไม่ถูกนับทำให้เป็นการสะดวกอย่างมากที่เฉินเซียงจะขโมยมันยังไม่เริ่มอีกหรือไงเร็วเข้าวันนี้เจ้าต้องทำให้ครบทั้ง50ถุงชายที่นั่งอยู่ที่มุมนั้นตะโกนออกมาโดยชักท่าทางและสีหน้าแต่เฉินเซียงไม่ได้สนยังไงซะสุดท้ายที่นี่ก็ทำกำไรให้เขาได้มากอยู่ดีถ้าเขาตั้งใจทำจริงๆเขาสามารถใส่เหรียญใน50ถุงได้ในทันทีแต่เขาตั้งใจที่จะลดความเร็วตัวเองลงเนื่องจากเขาต้องทำการตรวจสอบที่นี่ดีๆก่อนหลังจากที่เขาใส่เหรียญเข้าไปในถุง1เสร็จชายคนนั้นก็เดินเข้ามารับถุงไปนับก่อนจะพยักหน้าทุกวันต้องเก็บให้ได้100ถุงถึงจะออกไปพักได้
เฉินเซียงใช้เวลากว่า3ชั่วยามในการเก็บเหรียญใส่ในทั้ง50ถุงชายคนนั้นเองก็ทำการคำนวณอยู่เงียบๆและรับถุงพวกนั้นไปอย่างพึงพอใจก่อนจะออกจากโรงผลิตไปพร้อมกับเฉินเซียงโรงผลิตแห่งนี้ถูกอบล้อมไปด้วยม่านพลังซึ่งแม้แต่ไทส่งกวนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดมันมีแค่คนที่อยู่ในระดับสูงของโรงผลิตเฟิงเซิงเท่านั้นที่จะเปิดได้เฉินเซียงถูกนำมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเนินเขาซึ่งยามนี้เขาอยู่ในบ้านหลังเล็กๆไม่นานหลังจากที่เขามาถึงไทส่งกวนก็ได้มาถึงเช่นกันนี่คือรายละเอียดของบุคคลต่างๆที่เจ้าควรรู้ไทส่งกวนได้พูดคุยผ่านสัมผัสเทพแต่ปากยังคงขยับพูดคุยถึงเรื่องงานเพื่อไม่ให้เกิดความน่าสงสัยเฉินเซียงมองไปยังผู้จัดการอย่างตกตะลึงไม่คาดคิดว่าชายคนนั้นคือลูกน้องของเฟิงเซิงเทพปลายแถวของดินแดนแห่งเทพซึ่งมันมีชื่อว่าหยูฝานกล่าวได้ว่ามันทรงพลังอย่างยิ่งแต่ถึงจะมีแก่นเทพกระนั้นมันก็ยังไม่ใช่เทพอยู่ดีที่ตัวข้าไม่ได้มีอุปกรณ์เก็บของก่อนหน้านี้หยูฝานก็ได้ตรวจสอบข้าแล้วแต่มันก็ยังคงตามติดข้าอยู่ดีเฉินเซียงส่งสัมผัสเทพไปยังไทส่งกวนมันมาบอกกับข้าแล้วทำได้ไม่เลวนับว่าฉลาดกว่าพวกก่อนหน้านี้ไทส่งกวนยิ้มก่อนหน้านี้คนที่เพิงเรินอวีพามานั้นฝีมือไม่ถึงและออกอาการยังไม่ทันได้ทำอะไรก็ถูกหยูฝานไล่ไปเสียแล้วเจ้าทำให้มันตายใจได้นับว่าไม่เบาหักทำได้ดีแน่นอนว่าเจ้าต้องได้เหรียญเงินมามากมายแน่ๆไทส่งกวนได้ให้แหวนเก็บของและพูดผ่านสัมผัสเทพเฉินเซียงว่านี่คือสิ่งที่ข้ากับเพิงเรินอวีซื้อมาในราคาสูงมันสามารถซ่อนเอาไว้ได้และไม่ถูกหยูฝานค้นพบก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครถูกตรวจพบระวังตัวด้วยหยูฝานมันแข็งแกร่งมากเฉินเซียงรับแหวนไปแล้วตรวจดูข้างในมันเล็กเป็นอย่างยิ่งหากเทียบกับแหวนหยกแต่มันก็สามารถจุเหรียญเงินได้นับพันล้านเหรียญเจ้าไม่ต้องกังวลอะไรมากเวลามีถมเถให้สมควรถูกใจเฉินเซียงเพราะเฉินเซียงสามารถทำให้หยูฝานตายใจได้ซึ่งหลังจากนี้ย่อมอยู่ยาวอย่างแน่นอนเฉินเซียงนำแหวนสวมลงบนนิ้วเขาถึงกับต้องแอบชื่นชมผู้สร้างเนื่องจากว่ามันไม่สามารถถูกตรวจพบจากหยูฝานได้ทุกๆเดือนเจ้าจะได้ออกจากโรงผลิตเงินเฟิงเสริญยามเมื่อออกไปเจ้าคงไม่คิดจะทิ้งงานดีๆเช่นนี้หรอกนะเพื่อให้เฉินเซียงทำงานให้แก่มันและเพิงเรินอวีมันจึงมอบเงินก้อนใหญ่ให้กับเฉินเซียงเป็นจำนวน100,000เหรียญเงินเฉินเซียงรับเหรียญเงินมาอย่างเต็มใจแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจะใช้มันซื้ออะไรแต่มันก็เพียงพอให้เขาซื้อเม็ดยาเซียนระดับ 8-9 ได้กระทั่งยังสามารถซื้อสมุนไพรสักได้ด้วยอยู่ๆเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่เพิงเหรินอวีพาเขามายังที่นี่ก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวหากเจ้าสามารถทำให้อยู่ฝันพอใจได้มากกว่าเดิมบางทีมันอาจจะปล่อยเจ้าให้ออกมาเดินเล่นได้ทุกวันมันถูกส่งมาอยู่ที่นี่มากว่า50ปีแล้วแต่กลับยังไม่ได้พักเลยการที่มันจะหาใครสักคนซึ่งทำงานอย่างที่มันพึงพอใจได้ถือว่าไม่ง่ายไทส่งกวนเอ่ยขึ้นท่านก็ไม่เข้าตามันเหรอเฉินเซียงถามแน่นอนแต่เป็นเพราะมันปฏิเสธข้าเองเนื่องจากข้าแข็งแกร่งกว่ามันมากแต่พลังบ่มเพาะของเจ้าถือว่าต่ำเตี้ยเช่นนั้นมันจึงไม่ระแวงอะไรมากนักไทส่งกวนเดินจากไปแต่ในใจของเฉินเซียงก็มีคำถามจึงได้เอ่ยออกไปผู้จัดการไทส่งก่อนหน้านี้เพิงเหรินอวีเคยคิดจะให้อยู่ฝานช่วยมาก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปพวกมันต่างคนต่างอยู่ไทส่งกวนเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มแต่เฉินเซียงรู้ว่ามันไม่อยากบอกอีกทั้งเพิงเหรินยี่และไทส่งกวนนั้นยังไม่กังวลว่าเขาจะบอกกล่าวเรื่องนี้กับหยูฝานไทส่งกวนได้ส่งสัมผัสเทพไปยังเฉินเซียงเจ้าน่าจะรู้หากเรื่องของเรา3คนไปถึงหูหยูฝานแน่นอนว่ามันต้องฆ่าเจ้าก่อนแต่ฆ่ากับเพิงเหรินอวีนั้นหนีได้ไม่ยากเจ้าน่าเป็นคนฉลาดแน่นอนว่าเจ้าคงเข้าใจเหรียญเงินที่นี่จะทำให้เจ้าได้กำไรอย่างแน่นอนเฉินเซียงไปส่งมันถึงหน้าประตูพลันถอนหายใจออกมาไทส่งกวนกดดันเขาอย่างมากชัดแล้วว่าไทส่งกวนเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างมากทีเดียวซึ่งน่าจะพอๆกับป้าหลางเฉินที่เขาเคยเจอก่อนหน้านี้เฉินเซียงทำได้แค่เดินไปมาในหมู่บ้านแห่งนี้เขาอยากที่จะไปยังโรงผลิตเงินแต่ต้องรอจนถึงพรุ่งนี้ซึ่งเขาอยากจะใช้ทักษะสังหารชีวิตกลั่นจิตวิญญาณในเหรียญทั้งหมดให้รู้แล้วรู้รอดก่อนหน้านี้เขาได้ซื้อสมุนไพรสักมาจากเพิงเหรินอวีฉะนั้นเขาต้องทำการคัดลอกมันสำหรับใช้ในการปรุงยาเสียก่อนเช้าวันต่อมาไทส่งกวนได้มาหาเฉินเซียงก่อนจะพาเขาไปยังโรงผลิตเงินโดยหยูฝานนั้นรออยู่ข้างในแล้วหลังจากที่ไทส่งกวนออกไปหยูฝานก็ได้ปิดประตูหน้าของโรงผลิตในทันทีจากนั้นมันก็ได้เอาสมบัติบางอย่างออกมาแปรเปลี่ยนให้ห้องนี้กลายเป็นหยกใสวันนี้ต้องทำให้ได้150ถุงทำเสร็จแล้วไปเคาะประตูห้องค่าหยูฝานได้ทำการตรวจสอบหาอุปกรณ์เก็บของกับเฉินเซียงอีกครั้งจากนั้นก็ได้ให้ตะกร้าถุงกับเฉินเซียงจริงๆแล้วมันค่อนข้างง่าย
แต่มันก็ต้องใช้เวลายิ่งกว่านั้นผู้รับหน้าที่นี้ต้องได้รับความไว้วางใจอย่างมากดังนั้นจึงมีแค่คนที่เฟิงเซิ่งส่งมาเท่านั้นที่จะเป็นหัวหน้าของที่นี่หยูฝานเข้าไปในห้องพักเฉินเซียงไม่รู้ว่าอีกฝ่ายไปทำอะไรข้างในนั้นเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากเขากังวลว่าหากหยูฝานจะรู้เรื่องเข้าแล้วจะโดนไล่ออกเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาคงจะถูกไถ่สงกวนและเผิงเหรินอวีจัดการอย่างแน่นอนหลงเสวียอีที่อยู่ในแหวนเอ่ยขึ้นอย่างพึงพอใจนี่มันง่ายดายเกินไปแล้วหยูฝานไม่ได้ตรวจสอบอุปกรณ์เก็บของเจ้าอย่างละเอียดเลยมันกระทั่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้ามีอุปกรณ์ที่ซ่อนเอาไว้อยู่เพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหลิวเมิงได้เอ่ยขึ้นมันน่าจะจับไม่ได้จริงๆตอนที่เฉินเซียงมาถึงม่านพลังที่มองไม่เห็นซึ่งสามารถตรวจสอบอุปกรณ์เก็บของที่ซ่อนเอาไว้ได้ก็เริ่มทำงานแต่แหวนเก็บของทั้งสองกลับไม่ถูกพบตงฟังซินเยเว่ได้เอ่ยขึ้นแหวนของเจ้านั้นหลอมขึ้นมาด้วยทักษะหลอมชั้นสูงแน่นอนว่าเหนือกว่าวงที่เทพสงกวนมอบให้มาแต่แหวนที่เทพสงกวนและเพิงเหรินอวีให้มานั้นแน่นอนว่าต้องใช้เหรียญเทพจำนวนไม่น้อยทีเดียวถึงจะได้มันมาเฉินเซียงเองก็คิดจะทำตามแผนของเทพสงกวนเช่นกันนั่นคือรอไปสักหนึ่งเดือนแต่ตอนนี้มันกลับง่ายดายเกินเขาแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วโรงผลิตเงินแห่งนี้คือลานขนาดใหญ่เหรียญเงินที่ส่องประกายสีเงินออกมานั้นกองอยู่ไปทั่วทุกที่เฉินเซียงประมาณดูว่าที่นี้ต้องมีเหรียญเงินนับร้อยๆล้านเหรียญและยังเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยเฉินเซียงเริ่มทำงานเขาเริ่มที่จะใส่เหรียญเงินลงไปในถุงซึ่งในยามนี้มีถุงมากกว่า70กว่าใบได้ถูกเติมเต็มไปหมดแล้วเขาได้ใช้พลังเทพของตนครอบคลุมไปยังเหรียญเงินจำนวนกว่า11ล้านเหรียญจากนั้นก็ยกพวกมันขึ้นเตรียมที่จะใส่ลงไปในถุงและเขาได้แอบใช้ทักษะอำพรางเล็กน้อยซึ่งมันดูเหมือนจะเข้าไปยังถุงจริงๆแต่ที่จริงแล้วเหรียญเงินนับล้านนั้นเข้าไปยังแหวนของเขาแทนมันจึงไม่ถูกหยูฝานค้นพบตอนนี้ถุงกว่า70กว่าใบถูกเติมลงไปแล้วเขาได้ใช้วิธีนี้กว่า25ครั้งแต่ละครั้งนั้นมีเหรียญเงินกว่า2ล้านเหรียญหากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆวันนี้เขาจะได้เหรียญเงินไปกว่า50ล้านเหรียญอย่างแน่นอนเหรียญเทพนั้นต้องใช้100ล้านเหรียญเงินในการแลกเปลี่ยนซึ่งเขาได้มันมาถึงครึ่งหนึ่งภายในวันเดียวนายท่านข้าทำเสร็จแล้วเฉินเซียงเคาะประตูห้องหยกนั้นเบาๆหลังจากนั้นหยูฝานก็ได้เปิดประตูออกมาแล้วใช้พลังเทพกวาดผ่านตัวเฉินเซียงไปยังถุงทั้ง150ใบในตะกร้ามันได้ทำการตรวจสอบมันอยู่หลายครั้งและพบว่าไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรจากนั้นจึงพยักหน้าอย่างพอใจและโบกมือส่งกล่องเหรียญเงินให้กับเฉินเซียงทำได้ดีพรุ่งนี้ก็ทำเช่นเดิมเมื่อเฉินเซียงได้รับมาก็รีบเร่งแสดงสีหน้ารู้สึกดีใจวันนี้เขากวาดเหรียญเงินมาได้กว่า50ล้านเหรียญแถมหยูฝานยังแถมเหรียญเงินตบท้ายมาให้เอาอีกยามนี้เฉินเซียงจึงมั่นใจแล้วว่าเหรียญเงินกองพเนินนี้ยังไม่ได้ทำการนับแต่อย่างใดตราบใดที่ไม่ให้คนขนมันออกไปจากที่นี่ก็ถือว่าไม่เป็นไรและคนที่เข้ามายังที่นี่มีเพียงงอแค่เฉินเซียงกับหยูฝานเท่านั้นแถมหยูฝานยังไม่ได้สนใจเหรียญเงินเลยสักนิดซึ่งการที่เฉินเซียงทำงานได้ดีจนหยูฝานไว้วางใจได้มันจึงรู้สึกดีไม่น้อยวันนี้เฉินเซียงใช้เวลาแค่เพียง5ชั่วยามก็ทำงานเสร็จสิ้นซึ่งหยูฝานนั้นออกไปก่อนมันไม่คิดว่าเฉินเซียงจะทำได้เร็วถึงเพียงนี้มันรู้ว่าพลังเทพของเฉินเซียงนั้นไม่ได้อ่อนแอดังนั้นหลังจากที่ปรับตัวได้แล้วความเร็วย่อมต้องเร็วขึ้นกว่าเดิมเฉินเซียงถือกล่องที่ได้มาแล้วเดินออกจากโรงผลิตตามทางยังมีคนอื่นๆที่ทำงานอยู่แต่ละคนต่างได้มองมาที่เขาอย่างอิจฉาตาร้อนเพราะจำนวนเหรียญเงินที่เขาได้มานั้นอย่างน้อยๆก็ 1,000 เหรียญคนอื่นต้องทำงานอย่างน้อย1เดือนเพื่อจะได้มันมาเฉินเซียงยามนี้รู้สึกพึงพอใจอย่างมากเพราะเขากวาดได้มาถึง50ล้านเหรียญเงินหากเขาเชี่ยวชาญมากขึ้นกว่านี้ใน1วันการจะขโมยเหรียญ100ล้านเหรียญคงไม่ใช่เรื่องยากความเร็วในการผลิตเหรียญเงินนี้รวดเร็วจริงๆสามารถผลิตขึ้นมากองเป็นกองพเนินได้ทุกวันแม้จะถูกเก็บไปบางส่วนทุกวันก็ตามหลงเสวียอีอุทานออกมาเทพเบื้องบนมันใช้เหรียญเทพมาหุงข้าวหรือยังไงกันนะหลิวเมิงเอ่ยขึ้นข้าคิดว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือพวกที่รู้วิธีการเปลี่ยนเหรียญเงินให้กลายเป็นเหรียญเทพได้พวกมันสามารถผลิตมันขึ้นมาได้มากมายสมกับที่เป็นเทพจริงๆนับว่าไม่ใช่สิ่งที่เราจะจินตนาการได้เลยโรงผลิตเงินทั้ง4นี้ผลิตเหรียญเงินเพื่อส่งให้กับดินแดนแห่งเทพวันนี้โรงผลิตเหรียญเงินเฟิงซึ่งนั้นได้ส่งมอบ 1.5 พันล้านเหรียญหากโรงผลิตทั้ง4ได้ส่งมอบเป็นจำนวนเท่าๆกันเช่นนั้นก็จะมีกว่า 6,000 ล้านเหรียญการที่เทพเบื้องบนสามารถแปลงเหรียญเงิน 6,000 ล้านเหรียญให้กลายเป็นเหรียญเงินได้ภายในวันเดียวแค่คิดก็กลัวแล้วนี่ถือเป็นโอกาสดีที่จะเอาเหรียญเทพมาลองกลั่นสกัดอยากรู้นักเชียร์ว่าการหลอมสร้างจะออกมาทิศทางไหนซูเซียนเซียนกล่าวเฉินเซียงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มใจเย็นใจเย็นไว้เดี๋ยวข้าจะหามาให้เร็วที่สุดเมื่อกลับมาถึงห้องไทสงกวนรู้ว่าเฉินเซียงได้ทำให้หยูฝานพอใจได้จึงเร่งมุ่งหน้ามาทันที
ดูเหมือนว่าอยู่ฝานจะดีกับเจ้าหวังว่าเจ้าจะจำได้ว่าเจ้ามาเพื่อทำเงินแม้ว่าเจ้าจะมีฐานะในโรงผลิตสูงส่งแต่อย่าได้ลืมเด็ดขาดว่าพวกเราไม่เคยทำงานร่วมกันเทสงกวนได้ส่งสัมผัสเทพไปยังเฉินเซียงแหวนที่ข้าให้กับเจ้านั้นสามารถเก็บลงไปได้มากสุดคือ120ล้านเหรียญหากเจ้าใช้เวลาเก็บได้1ปีเราจะแบ่งให้เจ้าให้มากกว่าเดิมแต่เดิมแล้วไทสงกวนและเพิงเหรินอวี่หวังแค่ว่าเฉินเซียงจะทำเงินได้สัก10ล้านเหรียญต่อปีแต่เมื่อมันเห็นว่าอยู่ฝานนั้นดีกับเฉินเซียงมันจึงเพิ่มความคาดหวังขึ้นมาเป็น120ล้านหากเป็นแบบนั้นมันกับเพิงเหรินอวี่ก็จะได้เหรียญเทพมาครึ่งเหรียญแล้วจากนั้นพวกมันก็จะเร่งหาเงินให้ได้เหรียญเทพ 1,000 เหรียญแล้วออกไปจากที่บัดซบนี่เสียทีข้าจะช่วยเองเฉินเซียงไม่บอกเรื่องที่เขาได้เหรียญเงินมา50ล้านเหรียญต่อวันกับอีกฝ่ายซึ่งวันต่อไปเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมากกว่านี้แถมแหวนมิติของเขายังกว้างใหญ่กว่าแหวนที่มันให้มามากนัก10วันต่อมาเขาต้องเติมเหรียญใส่ถุง200ถุงนับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เฉินเซียงอยู่กับพวกเหรียญเงินได้นานขึ้นและแบบนี้มันยิ่งทำให้เขาสะดวกยิ่งกว่าเดิมทำให้ในวันนี้เขาสามารถกวาดเหรียญเงินมาได้พันล้านเหรียญแต่อยู่ฝานกลับยังไม่เอใจเนื่องจากว่าโรงผลิตแห่งนี้ยังคงมีเหรียญเงินกองเท่าภูเขาตั้งตระหง่านดูเหมือนว่าเจ้าจะปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากเสร็จงานแล้วเจ้าออกไปเดินเล่นข้างนอกได้ค่าจ้างที่ข้าจะให้เจ้าจะอยู่ที่ 2,000 เหรียญเงินต่อวันอยู่ฝานที่อยู่ที่นี่มาหลายปีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มันแสดงความพอใจออกมาซึ่งมันได้มอบกล่องเหรียญเงินให้กับเฉินเซียงทุกวันจนทำให้ผู้คุมหลายคนต้องอิจฉาสุดท้ายแล้วแม้ว่าโรงผลิตเงินจะยังไม่ปิดแต่เฉินเซียงก็ยังออกจากพื้นที่ทำงานมาได้เขาเดินออกจากทางประตูหน้าแล้วเดินไปยังถนนด้านนอกเฉินเซียงออกมาแล้วตรงไปยังร้านขายอาวุธในแหวนมิติสาวๆได้ให้ความสนใจกับของเหล่านี้อย่างออกหน้าออกตาเขาจึงคิดที่จะหาอาวุธให้แก่พวกนางซื้อวัสดุหลอมที่นี่น่าจะมีหลายอย่างที่โลกแดนสวรรค์ไม่มีซื้อเตาหลอมดีๆกลับไปด้วยหากทำแบบนั้นเราจะได้กลั่นโลหะมิติได้รวดเร็วขึ้นอีกหลงเสวียอีบอกกับเฉินเซียงยังมีอะไรอีกไหมนายหญิงทั้งหลายเฉินเซียงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มข้าหิวแล้วหลงเสวียอีกล่าวอย่างมีความสุขพร้อมกับยิ้มออกมายิ่งอร่อยยิ่งดีพี่เมิงเอ๋อละอยากได้อะไรบอกมาได้เลยซู่เซียนเซียนเอ่ยขึ้นยู่หลานเจ้าล่ะเจ้าอยากได้อะไรเหลิงยู่หลานคิดตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ข้ายังไม่ขาดอะไรตงฟางซินเยเว่ไปหลิงและเชิญชูนั้นยังไม่ต้องการอะไรส่วนทางด้านตงฟางจริงยังคงอยู่ในสภาวะหลับไหลซึ่งยามนี้เกือบจะหลอมรวมเข้ากับผลที่สืบทอดมาจากหงเพลิงได้แล้วเฉินเซียงเพิ่งออกจากโรงผลิตไม่นานนักไทสงกวนก็ได้ไล่หลังมาจนถึงในที่สุดฟางอยู่เจ้ายังไม่ชินกับด้านนอกนี้ข้าจะนำทางให้เจ้าเองไทสงกวนเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มฟังอยู่นั้นก็คือชื่อที่เฉินเซียงได้บอกกับไทสงกวนและอยู่ฝานไทสงกวนอาจจะยังไม่รู้ว่าจักรพรรดิปีศาจนรกได้ให้ตั้งค่าหัวกับเขาแต่ไม่แน่ว่าอยู่ฝานอาจจะรู้พี่ไทท่านมาก็ดีแล้วข้าต้องการจะซื้อของหน่อยแต่ข้ายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่มากนักเฉินเซียงถึงกับขนลุกนี่มันก็มากกว่า10วันแล้วที่ไทสงกวนมาหาเขาทุกวันซึ่งดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นเป็นไปได้ด้วยดีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ